ปากกัดตีนถีบอดีตนักร้องดังทั้งป่วยหนักทั้งหากินลำบากแฟนเพลงลูกทุ่งในอดีตคงจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีนักร้องดังที่ใช้ชื่อว่านางสาวมะลิวรรณซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักจากเพลงคิดฮอดจังเลยสั่งคนหลายใจธรรมชาติเมืองสุยสองฝั่งโขงเป็นต้นในยุคนั้นมีคนไม่น้อยเข้าใจว่านางสาวมะลิวรรณเป็นนักร้องที่มาจากประเทศลาวเพราะมีการนำเสนอภาพศิลปินออกมาแบบนั้นต่อมาก็เป็นที่รับทราบว่าเธอเป็นคนไทยในเวลาต่อมานางสาวมะลิวรรณได้เปลี่ยนชื่อนักร้องเป็นเอสมสกุลมีผลงานเพลงเด่นๆเช่นนับนิ้วคอยผลงานการแต่งของครูเทพพรเพชรอุบลซึ่งเพลงนี้บุญตาเมืองใหม่นักร้องยุคต่อมาได้นำมาขับร้องอีกครั้งนางสาวมะลิวรรณหรือเอสมสกุลมีชื่อจริงว่าสมสกุลหอมภูงาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนางสมสกุลสีตาแสนมีชื่อเล่นว่าเอเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2505เป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนของคุณพ่อเข็มทรคุณแม่คำเป้าหอมภูงาบ้านเกิดของเธอคือตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเธอเกิดในครอบครัวยากจนเหมือนนักร้องดังหลายคนในอดีตจึงต้องลำบากดิ้นรนช่วยครอบครัวด้วยการหาผักขายหาเงินเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กในขณะเดียวกันเธอก็มีใจรักเสียงเพลงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพลงที่เธอหัดร้องยามนั้นก็มีเพลงแววเสียงซึ้งของเรียมดาราน้อยเพลงด่วนจี้ไปรษณีย์จ๋าของเสียงทิพย์ปทุมทองทิ้งนาลืมทุ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่ง2เพลงหลังนี้เด็กหญิงเอสมสกุลใช้เป็นเพลงไม้ตายเวลาขึ้นประกวดร้องเพลงเธอเริ่มต้นชีวิตนักร้องด้วยการเป็นนักร้องประกวดมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือชั้นป.1ที่โรงเรียนบ้านจอมนางโดยตระเวนประกวดตามเวทีตามงานเทศกาลต่างๆในละแวกนั้นและก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาเพียบรางวัลหนึ่งที่เธอประทับใจยิ่งก็คือตอนที่เธอเรียนชั้นป.5ที่โรงเรียนจุมพลอำเภอพลพิสัยเธอคว้ารางวัลชนะเลิศที่สถานีตำรวจภูธรพลพิสัยในยามนั้นมีผู้กองคนหนึ่งชื่อวิรัตซึ่งใจดีชื่นชอบความสามารถของเด็กหญิงเอจึงส่งเสริมเธอด้วยการพาไปร้องโชว์ตัวตามงานต่างๆของจังหวัดหนองคายเมื่อเด็กหญิงเอสมสกุลเห็นว่าร้องเพลงแล้วมีรายได้แต่ยามไปโรงเรียนต้องใช้เงินความที่ครอบครัวของเธอยังยากลำบากเธอจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อมาร้องเพลงเป็นหลักโดยมุ่งเป้าไปปักหลักที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีช่องทางให้ร้องเพลงมากกว่าเธอไปขออาศัยอยู่กับพี่สาวคนที่3ซึ่งมีบ้านอยู่ที่อุดรธานีและมีฐานะเป็นถึงสะใภ้นายพลช่วงนั้นเอสมสกุลอายุย่าง13ปีแล้วเธอประเดิมร้องเพลงที่ห้องอาหารสระน้ำพาราไดส์ร้องอยู่ที่นั่นไม่กี่เดือนวงดนตรีสายันสัญญาก็ไปแสดงที่โรงหนังเฉลิมวัฒนาอุดรธานีเอสมสกุลมีโอกาสได้ไปเจอกับพี่เป้าสายันที่นั่นซึ่งเมื่อได้เจอกันพี่เป้าสายันก็ให้ความเอ็นดูและเมตตารับเธอเข้าไว้ในวงพร้อมทั้งตั้งชื่อนักร้องให้เธอว่าสมชีวันสัญญาชีวิตนักร้องแบบมืออาชีพของเธอจึงเริ่มต้นจริงจังในคราวนั้นสมชีวันสัญญาหรือเอสมสกุลเดินสายร้องเพลงอยู่กับวงพี่เป้าสายันได้ราวๆปีกว่าความที่เธอยังเด็กก็เกิดคิดถึงบ้านอย่างหนักถึงขั้นทนไม่ไหวจนต้องแอบหนีจากวงแล้วกลับบ้านเกิดจากนั้นก็ไปขออาศัยกับพี่สาวคนเดิมที่อุดรธานีอยู่ที่อุดรได้ 3-4 ปีเธอเริ่มโตเป็นสาวสะพรั่งและได้พบรักกับนายธนาคารหนุ่มทั้งสองรักใคร่ชอบพอกันถึงขั้นตกลงใจจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายทางผู้ใหญ่ของฝ่ายชายตั้งข้อรังเกียจว่าเอ๋มีอาชีพเต้นกินรำกินเป็นนักร้องถึงขนาดยื่นคำขาดกับฝ่ายชายว่าห้ามไม่ให้ติดต่อกับฝ่ายหญิงอีกไม่งั้นจะไม่ให้เขาใช้นามสกุลร่วมตระกูลเอสมสกุลในวัย18ปีรู้สึกปวดร้าวทั้งที่ยังรักฝ่ายชายมากและยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ตัดสินใจเลิกกับเขาเพราะไม่อยากให้คนรักต้องแตกแยกกับครอบครัวฝ่ายชายก็เสียใจมากจนตัดสินใจไปบวชเอสมสกุลหักอกหักใจพาตัวเองเข้าสู่เมืองกรุงเพราะหากยังอยู่อุดรเหมือนเดิมก็ยากที่จะลืมรักที่ปวดใจคราวนี้เธอเริ่มต้นร้องเพลงที่ห้องอาหารตาลเดียวของวงจันทร์ไพโรจน์นักร้องชื่อดังที่นี่เองเธอได้รู้จักกับครูสมบัติบุญสิรินักร้องนักแต่งเพลงที่ชอบน้ำเสียงของเธอและนำไปสู่การได้เป็นนักร้องอัดแผ่นครั้งแรกของเอสมสกุลนั่นคือชุดสาวอีสานคอยอ้ายโดยใช้ชื่อนักร้องว่าสมชีวันขวัญราชเพลงชุดนี้ยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรต่อมาเอสมสกุลก็ได้มีผลงานชุดที่2ซึ่งชุดนี้เองที่แจ้งเกิดให้เธออย่างสวยงามโดยทางผู้ผลิตให้เธอใช้ชื่อนักร้องว่านางสาวมะลิวรรณมีเพลงเด่นๆเช่นคิดฮอดจังเลยบ้านแมวธรรมชาติเมืองสุยว่ากันว่ากลยุทธ์การโปรโมทเพลงชุดนี้ใช้วิธีสร้างสตอรี่ว่านางสาวมะลิวรรณเป็นนักร้องที่ข้ามจากฝั่งโขงประเทศลาวมาร้องเพลงที่ประเทศไทยปรากฏว่าชื่อของนางสาวมะลิวรรณโด่งดังจากเพลงคิดฮอดจังเลยเป็นอย่างยิ่งเพื่อนอ้า
ต่อมานางสาวมิลลิวรรณได้มีผลงานเพลงอื่นๆตามมาเช่นชุดส้มตำหน้าปั๊มและชุดอื่นๆแม้นางสาวมะลิวันเป็นนักร้องอัดแผ่นแล้วแต่เธอก็ยังรับร้องเพลงตามห้องอาหารอยู่หลายที่ยุคหนึ่งจัดว่าเธอเป็นขวัญใจของคอเพลงยามราตรีต่อมาชื่อเสียงและผลงานของเธอก็ค่อยๆห่างหายและว่างเว้นจากการออกผลงานเพลงใหม่ๆเนิ่นนานผ่านไปนางสาวมะลิวันได้หวนกลับมาทำเพลงอีกครั้งในชื่อนักร้องว่าเอสมสกุลโดยมีผลงานเพลงกับค่าย RS เช่นชุดนับนิ้วคอยเป็นต้นมีเพลงเพราะๆที่เอสมสกุลร้องไว้หลายเพลงต่อมาเอสมสกุลก็ห่างหายไปจากวงการเพลงอยู่หลายปีและมีข่าวออกมาว่าชะตาเธอพลิกผันชีวิตค่อนข้างลำบากต้องปากกัดตีนถีบอาศัยร้องรำตามตลาดนัดเพื่อขอทานน้ำใจจากผู้คนให้ได้มาซึ่งเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองและครอบครัวข่าวที่น่าชวนเห็นใจยิ่งก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2560เอสมสกุลหรือนางสาวมะลิวรรณมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยวานแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นพบอาการน้ำท่วมปอดจึงได้ใส่ท่อช่วยหายใจจากนั้นก็ส่งตัวเธอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุดรธานีและนอนรักษาตัวที่นั่นประมาณ1สัปดาห์อาการค่อยๆดีขึ้นแพทย์จึงถอดท่อช่วยหายใจและลงความเห็นว่าเธอป่วยเป็นโรคไตวายระยะที่5และแนะนำให้เธอฟอกไตแต่ทางครอบครัวของเธอติดปัญหาเรื่องทุนทรัพย์นางสาวมะลิวรรณจึงปฏิเสธการฟอกไตหันมาใช้วิธีรักษาตามอาการโดยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเดือนละ 4-5 ครั้งเพื่อให้เลือดและอาการของเธอก็ทรุดลงเรื่อยๆต่อมาในช่วงปลายปี2562รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครของไทย PBS ก็ได้นำเสนอชีวิตที่ยากลำบากของเธอในชื่อตอนว่าเพลงรักษาใจโดยฉายภาพเรื่องราวของนักร้องผู้ป่วยหนักแต่รักษาใจด้วยการร้องเพลงมีแฟนเพลงที่ได้รับชมรายการทั้งแบบสดๆและแบบออนไลน์แสดงความเห็นใจเธออย่างมากมายปัจจุบันนี้นางสาวมะลิวรรณหรือเอสมสกุลในวัย63ปีก็ยังต้องอยู่กับโรคภัยและชีวิตที่ไม่สบายนักท่านใดที่เมตตาอยากช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้เธอรักษาตัวและดำรงชีวิตสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ตามช่องทางที่เราปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเป็นบัญชีของเจ้าตัวเองและทางเราก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ใจบุญมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอส่งกำลังใจให้คุณแม่เอสมสกุลและครอบครัวเข้มแข็งมีพลังมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันนะครับนี่คืออีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการเพลงลูกทุ่งไทยนางสาวมะลิวรรณหรือเอสมสกุลฮูริเชน่าขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพจากนิตยสารราชาเสียงทองเว็บไซต์สายสัมพันธ์ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ